เมืองทิพย์การละครภูมิใจเสนอละคร2 ทุ่มตอนมณีพลอยร้อยเล่โดนหนุ่มกัญชัยแหกไส้แหกพุงพี่หนุ่มบอกว่าพี่รู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าพลอยโกหกอีห่านพลอยร้อยมายาตาตีตีคิ้วสั้นสั้นตาชี้ชี้ซีแงแงหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยเอาตาแลลากไส้พลอยโหนกระแสแฉทั่วไทยสารภาพในที่สุดหนูโกหกจำนนไงตัวสันงกแกล้งเฉยเฉยบีบน้ำตาถือยาหม่องป้ายเข้าไปร้องแงแงน้ำตาไหลดูดีดีเด็กเลี้ยงแกะอยากจะวิ่งเข้ามากราบถีนาทานพอรับทราบลอยเร็วรีควันสีเทาล้อมรอบตัวนางกาลีอยากเรียนรู้ทฤษฎีการจกตาแต่กัญชัยไล่เหล่าผีขี้โกหกตาแหลมคมจับโยนบกจับแก้ผ้าเปลือยล่อนจ้อนนะอีพลอยร้อยมายาหมดเครดิตหมดคุณค่าเปื้อนราคีมึงโกหกทั้งประเทศทุเรศมากอ้างหลักฐานให้ยุ่งยากหลอกน้องพี่พ่อไม่ตายบอกว่าตายงงสิ้นดีเงินงานศพหวังแดกฟรีสีมงคลสรุปเลยไม่เล่าย้อนแบบน้องแมทเงินตัวเดียวลือกันแซดคนสืบคนอีห่านพลอยแม่งหิวเงินเลยซุกซนสันดานมารหวังหลอกปล้นคนร่วมงานซองขาวขาวเอาเงินใส่ให้เจ้าภาพน้ำลายหยดอีใจหยาบนั่งฟุ้งซ่านแช่งบิดาให้ตายหาอันธพาลผีเจาะปากโทษประหารน่าจะมีให้โดนศาลออกคำสั่งห้ามโกหกจากเย็บผ้าตำรวจยกเข้าขยี้เย็บฝีปากบนและล่าง500ทีหยุดโกหกเสียงไม่มีนิรันดรเสียเวลาหาคำตอบนั่งสอบสวนหลังยอมรับที่หนุ่มชวนมาเห่าหอนเล่ามาสิแต่ละฉากเกินละครหวังจะเป็นอุทาหรณ์ไว้สอนลิงอยากได้เงินจัดงานศพตบหัวพ่อจงตายทิพย์ศพตัวงอร่างรุ่งริ่งภาพหน้าลงใครกันวะซวยจริงๆฟ้องแม่งด้วยห้ามยิงทิ้งห้ามยิงพลอยให้แม่งโดนเอาภาพแม่งไปใช้บ้างภาพอีพลอยเห็นทุกบางอีลิ้นห้อยบาปครั้งนี้คนร่ำลือทั่วทุกซอยเด็กเลี้ยงแกะชื่อว่าพลอยร้อยเล่กลบาปจะส่งให้ปากเบี้ยวเส้นเลือดแตกอัมพฤกษ์จะตามแดกลามจากส้นตีนพลอยจะเริ่มชาแล้วเริ่มวนลามขึ้นขาผ่านตัวตนจนหน้าชาเพราะโกหกคนทั้งโลกทั่วประเทศบาปอันใหญ่อาจเป็นเปรตในชาติหน้าร้องหวีดหวีดอยากเกิดเป็นเทวดาปากเท่ารูเข็มเย็บผ้า5 ล้านปีใครสงสารว่าสำนึกว่ายอมรับกลับตัวแล้วห้ามโขกสับห้ามขยี้ใจดีแท้อีแม่เอ๋ยเหล่านางชีรับเลี้ยงดูอีพลอยผีโอนเงินไปส่วนช่องกูมีหน้าที่ตีหลังหักอีงูเห่าไม่เคยพักเรื่องเฉยเฉยชาวเน็ตขุดประวัติแม่งเลวจังไรโลกประจานจากนี้ไปใครคบมึงเสือกไปท้าสาบานอีกต่อหน้าพระหากมูสาบาปนะจะอีทะลึ่งแช่งตัวเองให้ตายโหงอีตัวตึงสมพรปากนะอีหวึ่งพลอยโอมานจบตอนมณีพลอยร้อยเล่โดนหนุ่มกัญชัยแหกไส้แหกพุงพี่หนุ่มบอกว่าพี่รู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าพลอยโกหกพิษเขียนฟาดพิฆาตโดยกวีประชาชนกระวนประชาสี